เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมไวน์ส้มเขียวหวานหมักยูสุกันค่ะเห็นไหมคะน่าดื่มไหมเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าใครชอบรสขมรสเฝื่อนของไวน์นะตัวนี้คือสุดยอดเลยมีเสน่ห์ไวน์ส้มเขียวหวานหมักยูสุร้อนคอเพื่อนๆร้อนคอร้อนท้องวูบวาบเลยสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะมี FC เรียกร้องให้ป้าหมูทำวายส้มเขียวหวานนะคะวันนี้ป้าหมูก็จัดตามคำเรียกร้องนะคะเราจะใช้ส้มเขียวหวานเนี่ยเพื่อนๆใช้ส้มที่สำหรับคั้นน้ำก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปร้านทำความสะอาดแล้วก็คั้นน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนต่อไปค่ะในขั้นตอนนี้นะเราจะใช้น้ำ1ลิตรนะคะเทลงหม้อต้มนะเปิดเตาต้มเลยค่ะเราใช้ไฟแรงได้เลยนะตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะป้าหมูจะเทน้ำตาลทราย1กิโลเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเราทำไวน์ส้มเขียวหวานเนี่ยเราไม่อยากจะให้สีไวน์มันคล้ำนะเพื่อนๆอันนี้ป้าหมูบังคับให้ใช้น้ำตาลทรายขาวเลยนะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆต้องรีบคนนะไม่งั้นติดก้นหม้อมันจะไหม้นะน้ำส้มที่เราคั้นไว้นะคะเราใช้น้ำส้มสด2ลิตรเพื่อนๆป้าหมูใช้ประมาณ5โลเพื่อนๆแล้วแต่ลูกส้มด้วยนะบางพันธุ์มันก็ได้น้ำเยอะนะป้าหมูใช้ส้มที่เขาคั้นน้ำขายนะเนี่ยเหยือกนี้2ลิตรนะเพื่อนๆนะเนี่ยเป็นน้ำส้มคั้นสดเลยนะเพื่อนๆจะต้องระมัดระวังในการคั้นน้ำส้มนะไม่งั้นถ้าเราคั้นจนแบบหมดเปลือกอ่ะมันจะขมนะเนี่ยตอนนี้น้ำตาลทรายมันเริ่มละลายหมดเพื่อนๆก็เทน้ำส้มลงไปเลยเราซื้อส้มหน้านี้ค่ะคืออร่อยนะได้น้ำส้มเยอะด้วยเพราะว่าเป็นฤดูการที่ส้มเขาออกเยอะแล้วนะคะพอเราเทน้ำส้มลงไปนะคนเลยเราจะคนจนน้ำตาลส่วนที่เหลือก้นหม้อเนี่ยมันละลายให้หมดเลยนะแล้วเราค่อยปิดเตานะเราไม่ต้มนานนะคะน้ำส้มสดเราจะไม่ต้มนานปิดเตาเลยค่ะตอนนี้ป้าหมูก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะนี่นะคะน้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมไซรัปส้มยูสุนะคะแบบนี้นะเพื่อนๆนะของรองบีดนะคะเราใช้กลิ่นยูสุนะป้าหมูเตือนเลยนะคะใครที่ทำวายส้มเขียวหวานแล้วใช้ไซรัปรสส้มตัวอื่นที่ป้าหมูไม่ได้แนะนำนะบอกเลยนะคะว่าคุณพลาดมากนะป้าหมูขอเตือนว่าถ้าไม่ใช่ตัวที่ป้าหมูแนะนำนะไม่การันตีนะว่าทำออกมาแล้วมันจะอร่อยเพราะว่าไซรัปรสส้มนะคะไม่ได้อร่อยทุกยี่ห้อค่ะเพื่อนๆนะอันไหนที่ป้าหมูแนะนำเนี่ยหมายความว่ามันอร่อยป้าหมูไม่ได้สปอนเซอร์จากบริษัทนั้นๆนะแต่ว่าทดลองทำแล้วมันอร่อยนะคะป้าหมูก็เลยมาแนะนำเพื่อนสมาชิกทำต่อนะคะไม่ใช่ว่าได้สปอนเซอร์จากเขาแล้วก็จะเชียร์ไม่ใช่นะหลายคนเลยที่เวลาป้าหมูให้เติมไซรัปรสส้มนะบอกว่ายี่ห้อนี้ไม่มีใช้ยี่ห้อนี้แทนได้ไหมนะคะสุดท้ายแล้วก็มาบอกว่ามันกินไม่ได้มันไม่อร่อยนะรสชาติมันไม่ได้เหมือนส้มนะคะเพื่อนๆนะเขาปรุงแต่งจนเกินรสส้มเกินไปนะคะป้าหมูไม่ได้ใช้หมดขวดเหมือนสูตรต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นอย่างพวกกลิ่นบาวชูก้านะคะหรือว่าอย่างพวกรสบาวชูก้าไวท์ช็อกนะคะหรือว่ารสชาติทั่วไปที่เป็นแต่งกลิ่นนะคะเราจะไม่ได้ใส่หมดขวดเพื่อนๆ เพราะว่ามันจะกินไม่ได้เพื่อนๆต้องดูแต่ละสูตรให้ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรนะอย่าดูการทำไวน์ชนิดเดียวแล้วไปเหมารวมว่า
ทำได้เหมือนกันทุกชนิดไม่ได้นะคะเพื่อนๆใช้ถ้วยตวงนะนี่นะคะข้าวหมูเติมไซรัปรสส้มยูสุ200 ml นะเพื่อนๆนะเราจะไม่ใส่มากกว่านี้นะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แรงพอสมควรนะเราจะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะเทลงไปได้เลยคนส่วนผสมให้เข้ากันเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือนะคะ2ลิตรเป็นน้ำดื่มนะเราเติม2ลิตรลงไปเลยน้ำที่เราเอามาต้มน้ำตาลตอนแรกนะคะก็คือน้ำดื่ม1ลิตรนะแล้วก็เติมน้ำเปล่าเพิ่มไปอีก2เราใช้น้ำเปล่ารวมกัน3ลิตรน้ำส้มคั้นสด2ลิตรเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะลงสูตรไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะนี่นะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมันจะไม่ได้ฉุนจนกินไม่ได้นะนี่นะคะกลิ่นหอมอ่อนๆน่ะกลิ่นหอมส้มในขั้นตอนต่อไปเราจะเทสยีสต์นะเพื่อนๆเราจะต้องตักน้ำแบ่งใส่ชามเล็กไว้นี่นะคะแบ่งใส่ชามเล็กไว้แบบนี้สูตรในวันนี้นะคะป้าหมูใช้ยีสต์ทำวายแบบนี้เราจะใช้ยีสต์ที่1ช้อนชานะเพื่อนๆนะนี่นะคะช้อนชาเราก็เทลงไปในน้ำได้เลยเราไม่เทลงกระมังนะเพื่อนๆเราเทใส่ชามที่เราแบ่งน้ำออกมานี่นะคนส่วนผสมให้เข้ากันนี่นะคะเราคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะเพื่อนๆต้มเสร็จนะคะแล้วก็ผสมสัดส่วนอะไรทุกอย่างแล้วนะถ้าน้ำวายที่เราต้มเนี่ยมันร้อนอยู่ให้เพื่อนๆพักไว้ก่อนนะคะพักให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะเอามาหมักได้นะคะเราพักน้ำจนเป็นอุณหภูมิห้องเราถึงจะมาเทสยีสต์ได้นะเพื่อนๆห้ามเทสยีสต์กับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะมันตายนะคะเพื่อนๆนะบอกเลยยีสต์มันจะตายค่ะเนี่ยป้าหมูเทสยีสต์ตอนนี้คือน้ำที่ป้าหมูผสมเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิห้องแล้วเราจะพักให้ยีสต์ทำงานก่อนนะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจะเทน้ำลงถังหมักไปเลยตอนนี้ยีสต์ของเราก็ขึ้นฟูพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะเพื่อนๆ เนี่ยแบบนี้คือใช้งานได้นะถ้ายีสต์หมดอายุหรือว่ายีสต์เสื่อมคุณภาพนะคะน้ำที่เราเทสเนี่ยมันจะใสส่วนผงยีสต์นะคะมันจะลงไปนอนใต้ถ้วยนะคะถ้าขึ้นฟูแบบเนี้ยคือเทลงหมักได้เลยเดี๋ยวเราจะเทยีสต์ลงถังหมักได้เลยเราเทยีสต์ลงไปนะเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทก่อนนะคะเขย่าถังเสร็จเพื่อนๆคลายฝาออกครึ่งนึงนะคะแบบนี้เห็นไหมมันยังขยับได้แต่มันไม่หลุดออกจากถังนะเราคลายฝาถังออกเพื่อนๆ เขียนสติกเกอร์มาติดด้วยนี่นะคะวายส้มยูสุนะคะหมักวันที่10เดือน10นะป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้อง2สัปดาห์ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหมักไวน์ไปแล้ว2สัปดาห์ไวน์ส้มยูสุของเราจะมีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์ส้มเขียวหวานนะคะหมักไซรัปยูสุนะเราหมักมาได้2สัปดาห์แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่10เดือน10นะคะวันนี้วันที่26เดือน10แล้วครบ2สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะทำการกรองแล้วก็น็อกยีสต์ได้เลยนะไวน์ส้มเขียวหวานนะคะมันจะมีความแอคทีฟสูงมากนะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทลงถังเพื่อนๆ เห็นไหมป้าหมูเหลือพื้นที่ให้เขาเยอะมากเลยแต่เขาก็ยังเดือดทะลักออกมาเห็นไหมคะทำให้ถังเนี่ยเป็นคาบอย่างนี้เลยเราจะต้องหากะละมังหรือหาถาดมารองถังนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่มันดันฟองอากาศออกมานะเพื่อนๆมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะก็วางตั้งลงไปในกะละมังหรือว่าในถาดนะคะมันจะมีคาบที่เกิดการดันอากาศจากในถังออกมาเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะเลอะเทอะแบบนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะกองกากแล้วก็นอกยีสต์เลยนะเรากองผ่านกระชอนนะคะเพื่อ
ไม่ให้กากหรือว่าเศษอะไรที่ไม่พึงประสงค์หล่นลงไปในกะละมังนะเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นเศษแบบนี้เราไม่เอานะเวลาที่เพื่อนๆเทนะคะก้นถังเนี่ยมันจะเป็นเศษแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นตะกอนแบบนี้เขาเรียกว่าซากยีสต์นะคะเราจะไม่เอานะถ้าเพื่อนๆเทลงไปมันจะทําให้ไวน์ของเราเสียรสชาตินะเห็นไหมคะเนี่ยตะกอนแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องเอาเลยไม่ต้องเสียดายนะเททิ้งไปได้เลยนะเราหมัก16วันนะคะก็แลกมาด้วยความหวานหมดนะคราวนี้ความหวานหมดนะคะมันเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆยีสต์มันจะไปกินน้ําตาลนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นคราวนี้ถ้าเราอยากได้แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหมัก15-16วันแต่ถ้าใครที่ชอบให้เหลือความหวานหน่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ชอบแอลกอฮอล์เยอะเกินไปเพื่อนๆสามารถหมักที่10วันชิมก่อนได้นะแล้วถ้ายังไม่ชอบแอลกอฮอล์ก็นับไปอีก4วันนะคะแล้วก็มาชิมใหม่นะประมาณ 13-14 วันก็กำลังพอดีนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแอลกอฮอล์สูงเลยก็หมักตามป้าหมูนะ16วันเราจะมาเติมน้ำตาลทรายแดงนะคะเนี่ยน้ำตาลทรายแดงจะเป็นแบบนี้ไม่เอาโอทึงนะเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความหวานนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่ละมุนมากขึ้นนะไม่งั้นแล้วมันจะติดขมนะเพื่อนๆนะเพราะว่าไวส้มเขียวหวานเนี่ยเวลาที่เราคั้นน้ำมันคั้นพร้อมเปลือกเนี่ยยังไงมันก็จะมีความขมเล็กๆติดอยู่แล้วเราจะเติมน้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะ50กรัมเพื่อช่วยลดความเฟื่อนหรือว่าความขมของไวน์นั่นเองนะเติมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยเปิดเตาค่ะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนเลยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายติดก้นหม้อแล้วมันจะเหม็นไหมเนี่ยคนเล็กน้อยเท่านั้นมันก็ละลายแล้วนะคะวันนี้เราจะน็อกยีสต์แค่40องศานะคะเพราะว่าเราจะสอนการน็อกยีสต์2ขั้นตอนนะเราไม่อยากจะให้แอลกอฮอล์มาระเหยกับความร้อนออกไปนะคะก็น็อกแค่40เท่านั้นนะเวลาที่เราตั้งไฟนะคะเพื่อนๆจะต้องคนด้วยนะไม่งั้นไอร้อนมันไม่ขึ้นมาอุณหภูมิมันวัดไม่ได้นะคะเราคนแบบนี้เนี่ยให้ไอร้อนมันขึ้นมาให้เครื่องจับความร้อนเนี่ยมันวัดได้นะนี่นะคะป้าหมูก็วัดได้40องศาพอดีเลยนะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะป้าหมูจะกำชับเพื่อนๆตลอดเลยนะว่าเราจะน็อกยีสต์หรือว่าน็อกไวน์เนี่ยอุณหภูมิแค่40องศาถ้าใครใช้เตาแก๊สนะเพื่อนๆก็ใช้วิธีการจับกะละมังนะถ้ากะละมังมันอุ่นๆแล้วเนี่ยพอเลยนะคะถ้าใครใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะจับกะละมังได้เช่นกันนะแต่ต้องระมัดระวังนะคะป้าหมูทําด้วยความชํานาญเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับกะละมังรู้นะแต่ถ้าอยากให้มั่นใจเพื่อนๆใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบป้าหมูนะคะวัดที่40ไม่เกิน45องศาเนี่ยกําลังดีเลยเพื่อนๆแอลกอฮอล์เราก็ยังคงอยู่นะคะเราได้ทําการพาสเจอไรซ์ไวน์เนี่ยให้มันปราศจากแบคทีเรียเวลาที่เราดื่มเข้าไปเราก็จะได้มั่นใจว่าเราจะไม่ปวดท้องนะคะอันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะของป้าหมูคิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ดราม่านะคะใครอยากน็อกด้วยความร้อนก็น็อกใครที่ไม่อยากน็อกด้วยความร้อนเพื่อนๆจะใช้สารเสริมก็สามารถทําได้นะอันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาแล้วก็สอนให้ FC สมาชิกของป้าหมูได้ทําตามนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่พอใจไม่ชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทําสามารถผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักไวน์ของเราให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะเทลงถังสำหรับบ่มนะคะห้ามเทลงถังบ่มในขณะที่ไวน์ยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ไม่งั้นแล้วมันจะไปเกาะตัวเป็นไอน้ำนะคะทำให้เกิดฝ้าขาวไวน์ของเพื่อนๆจะมีกลิ่นเหม็นเน่าได้นะเดี๋ยวไวน์เป็นอุณหภูมิห้องป้าหมูจะกลับมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักจนไวน์ส้มเขียวหวานของเราเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็เทไวน์ลงถังบ่มเรียบร้อยป้าหมูก็เขียนสติ๊กเกอร์บอกไว้ด้วยนะคะว่าไวน์ส้มเขียวหวานหมักยูสุนะบ่ม KMS วันที่26เดือน10ปี66นะคะวันนี้เราจะสอนเพื่อนๆเติมสาร KMS นะคะหรือว่าสารคงสภาพนะมันช่วยทำให้ไวน์ของเรานะคงสภาพสีไม่ให้ดำไม่ให้ค้ำไปกว่านี้นะคะแล้วก็ช่วยคงสภาพกลิ่นแล้วก็รสด้วยนะคะโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์นะคะตัวนี้นะมันจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อาจจะ
ติดมากับเปลือกส้มนะหรือว่าจากการที่ระหว่างทางที่เราหมักนะคะเราอาจจะมีเชื้อปนเปื้อนมานะคะตัวนี้มันก็ช่วยฆ่าเชื้อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อด้วยนะข้าวหมูจะเติม2ช้อนนะคะใครที่ซื้อสาร KMS หรือว่าโพแทสเซียมซอร์เบตกับป้าหมูไปมันจะมีช้อนแถมไปให้ด้วยนะคะเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนได้เลยนะเราจะใช้ที่2ช้อนนะคะเติมลงไปในถังได้เลยสองช้อนตัว KMS หรือว่าโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์นี้นะคะมันละลายค่อนข้างง่ายเพื่อนๆเราใช้วายของเราเนี่ยเป็นตัวทำละลายได้เลยหลังจากที่เราใส่ KMS ลงไปเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทได้เลยเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ 7-10 วันนะป้าหมูจะมาอัปเดตว่าวายส้มเขียวหวานที่บ่ม KMS ไปแล้วเราจะได้วายที่ใสแล้วก็มีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์ส้มเขียวหวานหมักยูสุนะคะเราบ่ม KMS เพื่อนๆดูเพียงแค่5วันนะน้ำนี่ใสเลยเห็นไหมคะมันยังใสได้มากกว่านี้นะเพื่อนๆป้าหมูบ่มแค่5คืนเท่านั้นเห็นไหมคะมันเริ่มตกตะกอนแยกชั้นให้เราเห็นเลยก้นถังเนี่ยจะเป็นตะกอนขุ่นนะด้านบนเนี่ยน้ำจะเริ่มใสแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมาสอนการเก็บไวน์ลงขวดนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอร์เบตนะนี่นะคะสารโพแทสเซียมซอร์เบตมันจะมีลักษณะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยนะคะใครที่ซื้อสารเสริมกับป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปนะคะเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนเลยนะขวดขนาด350 ml ถึง500 ml เนี่ยเราจะใช้ที่1ช้อนนี่นะคะ1ช้อนแบบนี้เลยใส่ลงไปในขวดเลยค่ะใส่ลงไปในขวดได้เลยพอเราใส่โพแทสเซียมซอร์เบตลงไปเพื่อนๆก็เทไวน์ลงขวดได้เลยค่ะเราจะจับถังเบาๆมือนะคะตะกอนมันจะไม่ขึ้นมาด้วยเพื่อนๆเห็นไหมชั้นล่างสุดนี่คือตะกอนถ้าเพื่อนๆทำเองอยู่ที่บ้านนะคะน้ำที่ได้ใสๆทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเทใส่หม้อหรือใส่ภาชนะไว้ก่อนได้นะหรือว่าจะเททีละขวดก็ได้แต่ว่าถ้าเททีละขวดตะกอนมันจะขึ้นมาด้วยถ้าเพื่อนๆเททีเดียวนะคะเทหมดทีเดียวเลยเนี่ยตะกอนเขาจะไม่ขึ้นมานะแต่ว่าต้องค่อยๆเทแบบเบามือเนี่ยนะคะทําแบบป้าหมูเนี่ยมันจะได้น้ําไวน์ที่ใสเห็นไหมคะเราจะได้น้ำวายที่ใสแบบนี้เลยเนี่ยพอเราเทวายลงขวดเสร็จเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทได้เลยเขียนสติ๊กเกอร์มาติดไว้นะคะเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องเลยตั้งไว้ยาวๆเลยค่ะบ่ม3เดือน5เดือนบ่มไปเลยบ่มจนกว่าเพื่อนๆจะเห็นวายที่ใสวายที่ใสเป็นอย่างไรนี่นะคะเห็นไหมตัวนี้คือป้าหมูตั้งในอุณหภูมิห้องปกติเลยไม่ได้แช่ตู้เย็นเห็นไหมคะวายมันจะมีความใสแบบกระจกเลยตัวนี้มันยังขุ่นอยู่นะคะถ้าเราตั้งบ่มในอุณหภูมิห้องไปเลยเดือนหนึ่งสองเดือนนะเราจะได้น้ำวายที่ใสแบบนี้เลยก้นขวดเนี่ยมีตะกอนเราก็เทเปลี่ยนไปอีกขวดอื่นนะคะเราก็จะได้น้ำวายที่ใสแบบนี้เลยนะจะไม่มีตะกอนให้เห็นเลยนะคะเราจะเปลี่ยนทั้งหมด2รอบค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใช้วันเป็นตัวกําหนดความใสเราใช้สายตาเราดูนะคะเนี่ยพอเราเห็นความใสแบบนี้เราก็เปลี่ยนไปอีกขวดหนึ่งก็จะได้น้ำไวน์ที่ใสมีคุณภาพแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมไวน์ส้มเขียวหวานหมักยูสุกันค่ะเห็นไหมคะน่าดื่มไหมเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าใครชอบ
รสขมรสเฟื่อนของไวน์นะตัวนี้คือสุดยอดเลยมีเสน่ห์ไวน์ส้มเขียวหวานหมักยูสุร้อนคอเพื่อนๆร้อนคอร้อนท้องวูบวาบเลยส้มเขียวหวานที่เรานึกเนี่ยคือรสชาติคงจะหวานเจี๊ยบไม่ใช่เลยตัวนี้คือให้รสชาติที่ร้อนแรงนะไวน์ส้มเขียวหวานเนี่ยตัวส้มเขียวหวานมันมีความหอมอยู่แล้วเราคั้นน้ำส้มพร้อมเปลือกนะมันจะมีความขมเล็กๆนะแต่ไม่ได้ขมมากมันเป็นเสน่ห์เพื่อนๆบอกเลยคืออร่อยเป็นรสชาติที่เหมาะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบความหวานนะคะแต่ว่าชอบดื่มไวน์ที่มีความขมความฝาดเนี่ยแนะนำเลยตัวนี้นะจริงๆแล้วไวน์ส้มเขียวหวานป้าหมูหมักหลายสูตรนะแต่ละสูตรที่เราหมักนะคะรสชาติมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะคะที่ร้อนแรงนะแนะนำเลยนะคะช่วงปลายปีแบบนี้นะส้มเริ่มออกมากราคาก็ถูกนะคะเพื่อนๆหาซื้อมาทำเลยค่ะส้มตัวนี้ป้าหมูใช้เป็นส้มคั้นน้ำนะส้มเขียวหวานส้มคั้นน้ำถ้าเป็นส้มบางมดมันจะหวานเกินไปเพื่อนๆถ้ามันหวานเกินไปเวลาที่เรามาหมักไวน์เนี่ยมันจะไม่อร่อยแล้วแต่ความชอบนะถ้าใครชอบหวานก็สามารถทำได้นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบรสชาติแบบป้าหมูพูดเนี่ยนะติดขมเล็กๆติดฝาดหน่อยๆนะใช้ส้มคั้นน้ำค่ะราคาค่อนข้างถูกเลยนะใครซื้อตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองแล้วเพื่อนๆยกกระสอบไม่ถึง100บาทใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ